ลา8นาฬิกาพิธีซ้ายหันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมดรุ่งขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอนำประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและทุกภาคส่วนซึ่งชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง70ปีแม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนชาวไทยด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือนณวาระนี้ซึ่งปกติเคยเปล่งสัจวาจาถวายพระพรชัยมงคลเสมอมาจึงขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณแทนด้วยข้อความดังต่อไปนี้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอเด็กประยุทธ์จันทร์โอชาจะซื่อตรงจงรักภักดีจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองเคารพกฎหมายเคารพกฎหมายรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งจะร่วมการปฏิรูปประเทศทั้งจะร่วมการปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดีมีคุณธรรมจะเป็นคนดีมีคุณธรรมร่วมกันนำพาประเทศชาติร่วมกันนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสันติสุขสงบสันติสุขจะรู้รักสามัคคีจะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไปเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอปรารถนาตัวว่าจะพัฒนาตนเองจะพัฒนาตนเองเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนเพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไปในการพัฒนาประเทศต่อไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาว่าขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยศพลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมนำพระราชดำรัสน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยาและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานเพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปของราชอาณาจักรไทยสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมดปรุง